ตำรวจได้เตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวบนเกาะเต่านะคะหลังจากที่ภายหลังมีการสอบพยาน10ปากในเอซีบา์ซ้ําอีกรอบหนึ่งค่ะ พลตำรวจโทปัญญามาเม่นผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจะสอบสวนพยานที่ให้ปากคํากับตํารวจไปก่อนหน้านี้10คนมีทั้งคนไทยและแรางงานต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเอซีบารที่ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนไปเที่ยวตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสี่ครึง่งและมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์มั่นใจว่าหลังการสอบสวนทั้ง10คนอีกรอบจะออกหมายจับคนร้ายได้ภายใน2-3วันนี้ ด้านพันตำรวจเอกอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนใหม่เปิดเผยว่าจะทำงานร่วมกับชุดสืบสวนที่ติดตามคดีอยู่ก่อนหน้านี้เพื่อเร่งนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วนอกจากนี้จะเพิ่มมาตราการดูแลด้านความปลอดภยัยแก่นักท่องเที่ยวบนเกาะเต่ารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นโดยจะบูรณาการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและภาคเอกชนจัดตั้งอาสาสมัครทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเพื่อสร้างความปลอดภัยตลอด2 4ชั่วโมง ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยอย่างชัดเจน